ตัวละครลับที่โผล่มาในซีรีส์ Security Toilet นะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นตัวละครที่อยู่เบื้องหลังของเจ้าพวก Camera Man, Speaker Man แล้วก็ TV Man หรือไม่แน่อาจจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเกิดสงครามทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้เขาคนนี้คือใครกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้เราหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมตอนนี้ซีรีส์ Security Toilet นี่ก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมณวันนี้ที่ผมเกือบจะปล่อยคลิปนี้เนี่ยคุณดาวฟาดปูมเขาก็ได้ลงคลิป EP ที่51เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเรียกได้ว่าแบบลงแบบถี่มากๆช่วงนี้นะฮะบอกเลยว่าใครที่อยากดูการต่อสู้แบบเต็มรูปแบบหรือแบบฟูลของไททันคาเมล่าแมนหลังจากที่พี่แกกลับมาและอัปเกรดร่างเนี่ยไปดูได้ที่ EP ที่51นะครับผมโอ้โหแม่งสู้กันโคตรมันคุณผู้ชมโอเคแต่ในคลิปนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงไททันคาเมล่าแมนนะผมแต่ผมจะมาพูดถึงทฤษฎีนึงที่น่าสนใจสักนิดนึงนะครับผมเกี่ยวกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเจ้าพวกคาเมล่าแมนทีวีแมนแล้วก็สปีกเกอร์แมนนั่นเองนะครับผมหรือนะคุณผู้ชมหรือไม่แน่ว่าชายคนนี้เขาอาจจะไม่ได้อยู่แค่เบื้องหลังแค่นั้นแต่เขาอาจจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำสงครามทั้งหมดนี้ก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับผมซึ่งชายคนนี้เขาคือใครกันแน่ก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องต่อมเองด้วยนะครับผมนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับอย่างที่บอกนะผมณตอนนี้จริงๆแล้วช่องของคุณดาฟัตบูมเนี่ยเขาก็ได้อัพคลิปแบบว่า 2-3 วันอัพคลีนึงนะครับผมก็คืออัพบ่อยมากๆเลยเป็นระยะเวลามาประมาณหลายเดือนแล้วด้วยการท่านผู้ชมมี EP ถึง51 EP นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองไปได้ดูดีๆเนี่ยในแต่ละ EP เนี่ยแกก็จะมีการใส่อีสเตอร์เอ็กต่างๆแทรกๆอยู่มากมายนะครับผมบางอันก็หาเจอบางอันก็หาไม่เจอบ้างนั่นเองนะครับผมแต่ในสิ่งที่ผมน่าสนใจเลยก็คือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นใน EP ที่45และก็47นั่นเองนะครับคุณชมถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปใน EP ที่45เนี่ยศึกสงครามระหว่างไททันทีวีแมนแล้วก็ไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพวกเขาต่อยตีกันปกติทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรากอไปช่วงต้น EP เนี่ยเราก็จะเห็นว่าณมุมซ้ายของจอนะคุณชมเราจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งแอบอยู่ในบ้านเองคุณชมเออซึ่งตอนแรกผมมองว่าอ๋อนี่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เราได้เห็นว่ายังมีมนุษย์หลงเหลืออยู่ในเมืองบ้างในการต่อสู้ของสงครามครั้งนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราลองโฟกัสดูเจ้าผู้ชายคนนี้ดูดีๆมันเป็นผู้ชายที่ใส่สูทและก็ใส่แว่นเว้ยเออเห็นปะเขาเป็นผู้ชายที่เอกลักษณ์ชัดเจนมากนะครับผมซึ่งเขาเป็นใครเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีนึงนะโอเคทีนี้เราตัดไปทีหนึ่งก็คือ EP ที่47นั่นเองนะครับผมเป็นศึกสงครามระหว่างเหมือนเดิมไททันทีวีแมนสู้กับไททันสปีกเกอร์แมนและทีเนี้ยมีเจ้า G-Man Security Toilet ที่อัปเกรดมาต่อสู้อีกนะครับผมบอกเลยว่าศึกครั้งนี้แม่งโกงมากๆเพราะว่าแม่งเอาพวกมาลุมมาตุ้มพี่ไททันทีวีแมนกูจนแบบโอ้โหเอามีดมาเสียบหัวกูหน้าจอแตกคิดดูนะครับผมถือว่าเป็นการลุมที่พวกมึงนี่คือแบบโคตรเอาเปรียบเหี้ยผมบอกเลยว่า EP เนี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีพวกมาช่วยลุมเผลอๆไททันทีวีแมนจะจัดการ G-Man ได้สำเร็จนะครับผมเพราะว่าพลังพี่แกแม่งโหดมากคุณผู้ชมเล่นแบบว่าเอาแบบแสงลำจอไปจ่อหน้าขนาดนั้นเลยเออเกือบใช้คำว่าเกือบตายนั่นเองนะครับผมแต่ก็ถือว่า G-Man Security Toilet เนี่ยก็ถือว่าอึดอยู่พอสมควรนะครับผมทีนี้คุณผู้ชมในท้าย EP เนี้ยในระหว่างที่เจ้าไททันทีวีแมนพ่ายแพ้แล้วก็หายตัวไปใช่ไหมเราก็จะเห็นว่ามุมมองของกล้องที่เราดูอยู่ในคลิปเนี้ยก็คือมาจากคาเมราแมนตัวนึงนั่นเองนะครับผมก่อนที่คาเมราแมนตัวเนี้ยจะถูก G-Man Security Toilet จัดการนะครับผมแล้วก็กล้องเขานั้นก็ตัดไปเป็นภาพซ่าๆและในระหว่างนั้นคุณผู้ชมในระหว่างที่กล้องเขาซ่าๆนั้นก็จะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเว้ยมาจับกล้องเขาขึ้นไปซึ่งถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูดีๆคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เขาคือผู้ชายใส่สูทสีเหมือนกับสีเขียวกลมนะครับผมและก็ใส่แว่นเว้ยซึ่งเป็นผู้ชายคนเดียวกันกับที่อยู่ในบ้าน EP ที่45แน่นอนนะครับผมซึ่งก็บอกเลยว่าเนี่ยเป็นภาพที่เราได้เห็นผู้ชายหรือว่าเป็นคนจริงๆโผล่มาใน EP หลังๆนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดู EP แรกๆของซีรีส์ Security Toilet เนี่ยเราก็ยังจะพอเห็นมนุษย์บ้างแต่พอมันเริ่มเข้าโซนของการทำสงครามที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็จะไม่เห็นเลยว่ามนุษย์อยู่ไหนนะครับผมเนี่ยเป็นผู้ชายคนแรกที่โผล่ออกมาให้เราได้เห็นและถ้าเกิดเราเอาภาพ2ภาพนี้มาเปรียบเทียบกันแล้วก็จะรู้ทันทีว่าเป็นผู้ชายคนเดียวกันนะครับผมและผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผู้ชายคนนี้คือใครกันแน่ครับพี่ไม่ยากคุณผู้ชมเราลองไปดูรูปโปรของเจ้าของ Channel นี้นั่นก็คือคุณดาฟัดปูมนะเว้ยเห็นป่ะรูปโปรของเขาอ่ะมันก็คือตัวละครในแกรี่มอดตัวหนึ่งที่เป็นผู้ชายใส่สูทแล้วก็ใส่แว่นพูดง่ายๆเลยก็คือคุณผู้ชมไอ้ตัวละครที่โผล่มาใน EP 45แล้วก็47เนี่ยมันคือตัวละครของคุณดาฟัดปูมนั่นเองเว้ยเออทีนี้
เราจะพูดได้ไงบ้างว่ามันคือยังไงผมเปรียบเทียบเป็นทฤษฎีที่จะพอมีความเป็นไปได้นะคุณผู้ชมว่าไอ้ตัวละครนี้คือใครทฤษฎีที่หนึ่งเลยก็คือเขาคือตัวละครที่อยู่เบื้องหลังการทำสงครามครั้งนี้เว้ยอาจจะเป็นตัวละครที่ถูกครีเอทขึ้นมาอีกทีนึงอาจจะได้เบสมาจากตัวละครของคุณดาฟัตบูมอันนี้ถูกต้องเพราะว่าดูรูปร่างเขาคงมันคือใช่ใส่แว่นเหมือนกันใส่สูทเหมือนกันนะครับผมแต่ทีเนี้ยเรายังไม่รู้บริบทว่าในจักรวาลของสกิลวิทเทเลตเนี่ยตัวละครเขาเป็นใครกันแน่เขาอาจจะเป็นมนุษย์ผู้นำของมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังการต่อสู้ของเจ้าพวกสกิลวิทเทเลตก็ได้ก็เลยแบบสร้างพวกทีวีแมนคาเมล่าแมนสปิกเกอร์แมนมาเพื่อมาต่อกรเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถต่อกรกับเจ้าพวกสกิลวิทเทเลตได้โดยตรงเพื่อต่อกรกับพวกเขาอีกทีนึงนั่นเองนะครับผมซึ่งฉากตอนหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอเจ้าคาเมล่าแมนนั้นโดนจนตีไปจนเสียใช่ไหมคุณดาฟัตบูมแล้วผู้นำของมนุษย์คนนี้ก็จะมาเก็บเจ้าพวกนี้ไปเพื่อไปซ่อมต่ออะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนี่คือเป็นทฤษฎีแรกส่วนทฤษฎี2มันค่อนข้างที่จะดุดโลกมากคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นทฤษฎีที่หนังหลายๆเรื่องเอามาใช้นะครับผมนั่นก็คือเป็นทฤษฎี break the fourth wall เว้ย break the fourth wall คืออะไรคือการที่ตัวละครในหนังหรือว่าเรื่องราวต่างๆรู้ว่าตัวละครของเขาเป็นแค่หนังเว้ยสิ่งที่ผมจะพูดก็คือไอ้ตัวละครของคุณดาฟัตบูมที่โผล่มาเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่โผล่มาไม่ใช่ในบริบทของตัวละครไหนแต่เป็นบริบทของคุณดาฟัตบูมเองเลยเว้ยก็คือเป็นผู้สร้างเรื่องนี้นั่นเองอารมณ์ประมาณว่าโอเคกูเป็นผู้สร้างนะโอเคจบฉากนี้แล้วตัวละครกูที่เป็นผู้สร้างเนี่ยก็แค่มาหยิบกล้องเอาไปเพื่อหลบออกจากฉากในการถ่ายทำแค่นั้นเองเอาจริงๆนะสองทฤษฎีนี่ผมชอบแบบคุณผู้ชมแต่ผมค่อนข้างจะชอบทฤษฎีที่สองนะคือมันเป็นการ break the fourth wall ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วตัวละครของคุณดาฟัตบูมเนี่ยเขาก็เป็นตัวละครของผู้สร้างที่โผล่เข้ามาให้เราเห็นเฉยๆอาจจะแบบไม่ได้มีกิมมิกอะไรมากมายในเนื้อเรื่องหรือว่าไม่ได้เป็นตัวละครหลักอะไรเลยแต่เป็นตัวละครตัวแทนของผู้สร้างที่โผล่มาให้เราเห็นถึงการมีตัวตนอยู่ของเขานั่นเองนะคุณผู้ชมแต่นี้ต้องบอกก่อนนะอันนี้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีสมคบคิดที่ผมตั้งขึ้นมาเท่านั้นคุณผู้ชมยังไม่แน่ชัดนะว่าตัวละครอันเนี้ยของคุณดาฟัตบูมอ่ะเขาคือตัวละครอะไรกันแน่มีชื่อใหม่เลยไปเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นคนสร้างเจ้าพวกคาเมล่าแมนสปิเกอร์แมนทั้งทีวีแมนเลยจริงๆหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะครับผมถ้าเกิดอีกทฤษฎีให้ผมตั้งแบบให้มันแบบโคตรหลุดโลกท่านผู้ชมอันนี้เอาคิดง่ายๆนะจริงๆแล้วตัวละครที่ผมเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครใหม่ที่เป็นเพื่อนกับ G-Man ก็ได้ อาจจะแบบเป็นคนอยู่ในทีมวิจัยเป็นเพื่อนกับ G-Man แล้วคุณ G-Man เนี่ยเขาอาจจะแบบฝักใฝ่ในเรื่องของการทำเปลี่ยนมนุษย์วิวัฒนาการให้กลายเป็นหัวส้วมเพื่อใช้เป็นอาวุธสงครามอะไรก็ตามและเขาก็อาจจะเปลี่ยนตัวเองเป็นหัวหน้าของเจ้าพวกสกิลเลตจนกลายเป็น G-Man สกิลเลตก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งตัวละครของคุณดาฟัตบูมที่เป็นเพื่อนกับเจ้า G-Man เนี่ยก็จะแบบว่าเห็นในฝั่งตรงข้ามก็เลยทำการสร้างเจ้าพวกคาเมล่าแมนสปิกเกอร์แมนทีวีแมนเพื่อมาสู้กับเจ้า G-Man ก็เป็นไปได้คุณผู้ชมไปมาผมฟังทฤษฎีที่3แล้วแม่งน่าสนใจมากกว่าว่ะนะครับผมแต่ยังไงก็ตามก็ประมาณนี้คุณผู้ชมเรายังไม่รู้เนื้อเรื่องจริงๆนะก็ต้องรอดูติดตามกันต่อไปกับซีรีส์ Security Toilet นะครับผมตอน EP นี้แม่งมีเยอะมากๆแล้วก็คงจะมีต่อไปเรื่อยๆเผลอๆถึง100 EP นะครับผมก็รอดูต่อไปว่าเรื่องจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมคุณชมคิดเห็นยังไงบ้างกับ3ทฤษฎีนี้ที่ผมยกขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดว่าคุณชมมีทฤษฎีอื่นที่มันน่าสนใจมากกว่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้เดี๋ยวผมรออ่านอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่ใช่ที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม